มาดูการลงนามครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นการลงนาม ของนายภูมิศักดิ์อรัญญากเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะที่ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดเพื่อเพิ่มช่องทางการชําระเงินรายได้และเงินอื่นๆจากประชาชนและภาคธุรกิจให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วโดยสามารถชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ตลอด24ชั่วโมงโดยประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https e o l o n e ล a สแลสอีขออภัยค่ะ c g d g o t h นะคะจากนั้นก็ขอใบแจ้งการชำระเงินหรือว่าบิลบินเปเมนต์ตามรายการหรือว่าหน่วยงานที่ต้องการไปชำระแล้วก็นำไปจ่ายได้ทันที ความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐและกรมบัญชีกลางซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานนำร่องที่เริ่มดำเนินการรับชำระเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบบัญชีนี้แล้วได้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมธนารักษ์และหลังจากนี้ค่ะก็จะมีแผนขยายผลให้ส่วนราชการมีความพร้อมในปีงบประมาณปี2563อีก33หน่วยงาน